เมื่อวันที่4เมษายน2561เวลา10นาฬิกา30นาทีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลเอกฉัตรชัยสาริกัลยะรองนายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกฤษดาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยมีนายสุพนัทจิรันทวิเนติเลขาธิการสอบต.พลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนรองเลขาธิการสอบต.พลโทปิยวัฒน์นาควานิชแม่ทัพภาคที่4และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับเพื่อเป็นประธานในการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ด้านการคมนาคมเรื่องของท่าเทียบเรือและสนามบินเบตงการบริหารจัดการด้านพลังงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้การพัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าภาคใต้ของเราเป็นสังคมพหุภาคีอยู่กันได้ในความหลากหลายขณะนี้หลายโครงการมีการขับเคลื่อนไปมากเช่นสนามบินเบตงการขยายที่พักผู้โดยสารการขยายท่าเรือภาคการเกษตรปาล์มยางโรงไฟฟ้าพลังงานอยู่ที่ความพร้อมของเรื่องของทุนที่ดินของคนในพื้นที่และภาคเอกชนให้รัฐบาลเร่งดำเนินการมันทำได้ยังไงอ่ะเมื่อเป็นการลงทุนของภาคเอกชนนะวันนี้ผมก็มาดูว่าแก้ปัญหาโรงไฟฟ้าได้อย่างไรโรงไฟฟ้าชีวมวลนะที่ประชาชนต้องการนะเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้มีสภาพของภาคใต้ของเรานะมีหลายอย่างด้วยกันผมก็แนะว่าการทำอะไรก็ตามเนี่ยก็เหมือนการทำการเกษตรจะมาเป็นตลาดมาก่อนการท่องเที่ยวก็เป็นตลาดการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันว่าเราต้องการให้คนในประเทศมาเที่ยวที่ไหนบ้างอะไรอย่างไรโดยเราเป็นสภาพมาอยู่แล้วก็บริหารการให้ดีให้มันควบคุมรักให้สกปรกสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้าเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาได้เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่13ณสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีและหลังจากประชุมส่วนราชการแล้วในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเพื่อเยี่ยมชมชุมชน2วิถีสังคมพหุวัฒนธรรมณวัดทรายขาวและมัสยิดนัดมุดดีน